มีรายงานว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2,554ถึง2,558ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศอที่ส่งมอบให้กับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปปตรวจสอบงบอุดหนุนท่ารายการประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเงินอุดหนุนการบรูรณะปฏิสังขรณ์วัดท,ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย เงินอุดหนุนการบรรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยพัฒน์พระสงังฆาธิการพระสมณศักดิ์และสุดท้ายเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมนปลอดมลพิษพศออได้ร้องขอให้ปปป,ปดำเนินการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้กับ56วัดที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเป็นกรณีพิเศษการตรวจสอบเบื้องตน้นชุดสืบสวนตั้งข้อสังเกตเห็นความผิดปกติ การจ่ายงบอุดหนุนให้กับวัดดังในเขตกทมเพียง5เดือนมีเช็คสั่งจ่ายจากพอสอไปยังวัดดังกล่าวถึง6ครั้งครั้งแรก11พฤศจิกายน2556วัดดังแห่งนี้ได้รับงบอุดหนุน20ล้านบาทถัดมาเพียง1เดือนพสสั่งจ่ายเช็คอีกครั้งเป็นเงิน5ล้านบาท20มกราคม2557ได้รับงบอุดหนุนอีก10ล้านบาทถัดมาเพียงหนึ่งวันได้รับอีก17ล้านบาท จากนั้น4กุมภาพันธ์2557ได้รับอีก10ล้านบาทและครั้งสุดท้าย4มีนาคม2557ได้รับเช็ค67ล้านบาทรวมทั้งสิ้น129ล้านบาทการสืบสวนยังปรากฏหลักฐานการโอนเงินว่าตลอดปี2556ถึง2557ในจำนวน56วัดได้รับการโอนมากถึง77ครั้ง ในจำนวนนี้มี20ครั้งที่เป็นการจ่ายด้วยเช็คที่เหลือ57ครั้งเป็นการจ่ายด้วยเงินสดทั้งหมดวาทินีนนทิที่จันข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน